ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านสุรพจน์ทวีศักดิ์ร่างกายผู้หญิงกับการเมืองและศาสนาเผยแพร่เมื่อวันที่6กรกฎาคมปี2022ถ้าการเมืองหมายถึงความสัมพันธ์ทางอำนาจร่างกายผู้หญิงก็มีความเป็นการเมืองตั้งแต่แรกกล่าวคือร่างกายผู้หญิงกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางความคิดตั้งแต่แรกว่าร่างกายเป็นของตัวเธอเองหรือเป็นของใครอีกบ้างศาสนาคริสต์บอกว่าพระเจ้าสร้างอีฟจากซี่โครงอดัมบ่งบอกในว่าร่างกายผู้หญิงก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ชายหรือเป็นสมบัติของชายศาสนาโบราณมากกว่าอย่างพราหมณ์ฮินดูบอกชัดเจนว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามีลูกสาวเป็นสมบัติของพ่อมารดาไม่ต้องอยู่ในความดูแลของบุตรชายผู้หญิงที่ดีต้องภักดีต่อสามีเมื่อสามีตายจึงมีพิธีกรรมเผาตัวเองตายตามสามีในศาสนาโบราณพุทธศาสนาไม่เห็นแย้งในเรื่องหญิงเป็นสมบัติของชายไม่เช่นนั้นคงไม่สร้างเรื่องเล่าเวสสันดรชาดกให้ทานลูกเมียเป็นทาสเพื่อบำเพ็ญบารมีในคัมภีร์อักขถากล่าวว่าภรรยาคือบาทบริจาริกาซึ่งพจนานุกรมไทยแปลว่าหญิงบำเรอแทบเท้าหมายถึงหญิงที่มีหน้าที่ปฏิบัติพระเจ้าแผ่นดินเมียคำสอนพุทธศาสนาบอกว่าสามีแปลว่าเจ้านายควรมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ภรรยาหมายถึงงานบ้านทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผู้หญิงภาพที่สังคมชาวพุทธยุคเกษตรกรรมคือภาพชายหญิงทำงานกรำกลางแดดไร่นาเสมอกันแต่กลับบ้านตอนเย็นชายนอนไขว่ห้างสูบบุหรี่ขณะที่ผู้หญิงง่วนอยู่กับงานครัวและเลี้ยงลูกศาสนาหลักๆของโลกคือเจ้าลัทธิปิตาธิปไตยขนานแท้และดั้งเดิมบรรดาผู้รู้ทางศาสนาแนวก้าวหน้าในปัจจุบันโฆษณาชวนเชื่อด้วยน้ำเสียงเปื้อนยิ้มว่าศาสนาของพวกเขาให้ความเสมอภาคแก่สตรีเช่นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแรกๆที่ให้สตรีบวชได้แต่ข้อเท็จจริงคือการอนุญาตให้ผู้หญิงบวชก็มากด้วยเงื่อนไขที่จงใจทำให้การบวชของผู้หญิงนั้นแสนยากต้องผ่านพิธีกรรมหลายอย่างหลายขั้นตอนกว่านักบวชชายและต้องอยู่ภายใต้กฎเข้มงวดที่นักบวชหญิงต้องมีสถานะต่ำกว่านักบวชชายเนื่องจากความคิดพื้นฐานคือสตรีเป็นมนทินแห่งพรหมจรรย์วงเล็บของนักบวชชายดังนั้นการไม่มีผู้หญิงเป็นนักบวชร่วมอารามจะรักษาความหมดจดของพรหมจรรย์นักบวชชายได้ดีกว่าแน่นอนว่าวิถีชีวิตถือพรหมจรรย์แบบศาสนาชายเป็นใหญ่ย่อมเป็นวิถีชีวิตที่ประเสริฐสูงส่งกว่าวิถีชีวิตแบบชาวโลกมุมมองที่ว่าผู้หญิงเป็นสมบัติของคนอื่นวงเล็บนอกเหนือจากตัวเธอเองของศาสนาชายเป็นใหญ่นั้นซับซ้อนนอกเหนือกว่าที่พระเจ้าจะสร้างหญิงขึ้นจากซี่โครงของชายและถือว่าหญิงเป็นสมบัติของชายในโลกมนุษย์แล้วภาพความสุขบนสวรรค์ตามความเชื่อศาสนาต่างๆก็คือภาพฮาเร็มของเทพเพศชายที่มีเทพธิดาหรือนางอับสรสวรรค์เป็นบริวารรับใช้ซึ่งสอดรับกับฮาเร็มของกษัตริย์และบรรดาเจ้าขุนมูลนายในรัฐศาสนายุคศักดินาทั้งหมดนั้นล้วนมีที่มาจากร่างกายของผู้หญิงที่ถูกทำให้ลึกลับคลุมเครือแต่มากด้วยคำอธิบายเกินกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เนื่องจากอรรถอธิบายเกี่ยวกับร่างกายผู้หญิงไม่ใช่พวกเธอได้อธิบายตัวเองเป็นด้านหลักแต่มากด้วยอรรถอธิบายจากมุมมองเพศชายที่ตีกลุ่มว่าตนเองเป็นเจ้าของผู้หญิงและเป็นผู้นิยามความหมายและกำหนดคุณค่าของพวกเธอดังคำกล่าวที่ว่าคนเรามิได้เกิดมาเป็นผู้หญิงหากแต่กลายเป็นผู้หญิงในภายหลังของซิโมนเดอโบวัวในความคิดปรัชญากรีกโบราณก็มองว่าผู้หญิงไม่ใช่เสรีชนไม่มีสิทธิ์เป็นพลเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบเอเธนเป็นเวลาหลายพันปีที่ผู้หญิงไม่สามารถเป็นเสรีชนในอารยธรรมตะวันตกวงเล็บและทุกสังคมในโลกที่ล้วนเป็นสังคมปิตาธิปไตยกระทั่งยุคแสงสว่างทางปัญญานักปราชญ์ที่เสนอแนวคิดเสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์อย่างเอมานูเอลคานก็ยังเห็นว่าผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะผู้หญิงด้อยความสามารถในการใช้วิจารณญาณเลือกตัวแทนของตนเองในความคิดของคานภายใต้การปกครองแบบสาธารณรัฐ
ที่ถือกฎหมายเป็นใหญ่ถือว่าผู้หญิงมีเสรีภาพตามกฎหมายอยู่แล้วแม้ไม่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ต่อมามารดาสาวกขานไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้ในบรรดาประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและสิทธิการเลือกตั้งของผู้หญิงชาวอังกฤษช่วงต้นศตวรรษที่18มีข้อโต้แย้งว่าผู้หญิงไม่ควรมีสิทธิเลือกตั้งเพราะความสามารถสมองของพวกเธอขาดวิจารณญาณที่มีเหตุผลในการเลือกตัวแทนอีกอย่างบิดาสามีพี่ชายน้องชายของพวกเธอก็เป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเธอได้อยู่แล้วภายหลังการต่อสู้ที่สูญเสียอิสรภาพและชีวิตของผู้หญิงจำนวนหนึ่งหญิงชาวอังกฤษจึงได้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งในถ้อยแถลงโด่งดังในการรณรงค์เรียกร้องสิทธิ์เลือกตั้งของผู้หญิงคือพวกเราต้องไม่เป็นเพียงผู้ทำตามกฎแต่ต้องเป็นผู้บัญญัติกฎด้วยตนเองซึ่งตรงกับวลีของขานที่ว่าความสง่างามของมนุษย์ก็คือการที่เป็นผู้บัญญัติกฎที่ใช้กับตนเองและใช้ร่วมกันอย่างสากลกับทุกคนและบรรดาผู้หญิงก็ต้องการจะบอกว่าพวกเธอก็คือมนุษย์เช่นเดียวกันความจริงประวัติศาสตร์บอกเราว่าสิทธิและเสรีภาพใดๆที่ผู้หญิงจะสามารถมีได้เท่าเทียมผู้ชายล้วนจะเกิดจากเสียงเรียกร้องและการรวมกลุ่มต่อสู้กับวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ที่ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานปัจจุบันร่างกายของผู้หญิงยังเป็นประเด็นการเมืองไม่มีสิ้นสุดเมื่อคำพิพากษาสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบในการปฏิเสธสิทธิการทำแท้งของผู้หญิงชาวอเมริกันเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาการต่อสู้เรื่องสิทธิการทำแท้งในอเมริกาเป็นการเมืองระหว่างฝ่ายเพื่อทางเลือกที่เรียกร้องสิทธิทำแท้งบนหลักการพื้นฐานที่ว่าผู้หญิงมีสิทธิเหนือร่างกายของตนเองหรือกับฝ่ายเพื่อชีวิตที่ออกมาปกป้องชีวิตในครรภ์ของเด็กหรือสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดของเด็กในครรภ์โดยมีพรรคเดโมแครตสนับสนุนฝ่ายแรกและพรรครีพับลิกที่สนับสนุนฝ่ายหลังฝ่ายเพื่อชีวิตซึ่งดูเหมือนจะมีความเชื่อทางศาสนามองว่าผู้หญิงไม่ได้เป็นเจ้าของร่างกายอย่างสมบูรณ์ที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจในการทำลายอีกชีวิตในร่างกายของตนเองได้เท่ากับว่าการที่ธรรมชาติออกแบบร่างกายผู้หญิงให้ตั้งครรภ์ได้ย่อมตามมาด้วยภาระผูกพันทางศีลธรรมว่าผู้หญิงมีหน้าที่แบกรับความรับผิดชอบต่อชีวิตในครรภ์ของเธออย่างมิอาจปฏิเสธได้การมีภาระทางศีลธรรมเช่นนี้เท่ากับว่าร่างกายผู้หญิงเป็นส่วนร่วมของสังคมด้วยเพราะสังคมส่วนรวมคือรัฐคือผู้มีอำนาจตัดสินว่าเธอจะเอาสิ่งที่อยู่ในร่างกายตนเองออกไปได้หรือไม่ประเด็นก็คือในทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ถือว่าทารกในครรภ์เริ่มมีชีวิตเป็นมนุษย์เมื่อตั้งครรภ์ครบ3เดือนแล้วแต่ฝ่ายเพื่อชีวิตยืนยันว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อวินาทีแรกที่เกิดการปฏิสนธิในครรภ์การทำแท้งแม้ในช่วงที่ยังไม่มีรูปร่างหรือเป็นทารกก็คือการฆ่ามนุษย์เพราะเป็นการตัดโอกาสที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตยังไม่ได้เป็นรูปร่างมนุษย์จะพัฒนากลายร่างเป็นมนุษย์และได้คลอดรอดออกมาเป็นชีวิตดังนั้นสิทธิในร่างกายของผู้หญิงจึงถูกยับยั้งด้วยนิยามหรือความหมายของการเริ่มต้นเป็นมนุษย์ในครรภ์ซึ่งยังเป็นนิยามความหมายที่คลุมเครือและเป็นที่ถกเถียงพอๆกับศีลธรรมหรือความผิดบาปตามความเชื่อทางศาสนาที่เป็นที่ถกเถียงอย่างปราศจากข้อยุติขณะที่ข้อเสนอฝ่ายทางเลือกคือยืนยันความเป็นเจ้าของร่างกายตนเองของผู้หญิงด้วยการเสนอให้สิทธิ์แก่ผู้หญิงแต่ละคนได้เลือกเองว่าเธอจะจัดการอย่างไรกับร่างกายของตนเองจะอนุญาตให้สิ่งที่ปฏิสนธิในครรภ์ช่วงที่ยังไม่ครบ3เดือนเติบโตได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือไม่ถ้าตัดสินใจทำแท้งก็ต้องมีกระบวนการทางกฎหมายการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและสวัสดิการพื้นฐานอื่นๆรองรับที่จริงแล้วประเด็นทางศีลธรรมระหว่างการห้ามทำแท้งเด็ดขาดแต่ยังมีปัญหาทำแท้งเถื่อนที่แก้ไม่ตกกับการอนุญาตทำแท้งถูกกฎหมายภายใต้การดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทางเลือกไหนกันแน่ที่มีศีลธรรมมากกว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่จะฟันธงได้ง่ายๆเพราะเรื่องทางศีลธรรมเป็นเรื่องทางความเชื่อศาสนาและปรัชญาที่มีมาตรฐานการตัดสินที่แตกต่างกันในที่สุดก็ต้องสู้กันด้วยวิธีทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพรรคตัวแทนยืนยันสิทธิการทำแท้งพรรคตัวแทนปฏิเสธสิทธิการทำแท้งเป็นตัวแทนประชาชนที่เห็นต่างแต่ละฝ่ายซึ่งสุดท้ายแล้วก็ตัดสินกันที่เสียงข้างมากแต่ความแปรผันก็คือเมื่อพรรคเดโมแครตชนะด้วยเสียงข้างมากก็สามารถบัญญัติกฎหมายรับรองทำแท้งได้สำเร็จแต่เมื่อพรรครีพับลิกชนะด้วยเสียงข้างมาก
ก็สามารถรื้อสิ่งที่โดมแคทสร้างไว้และกลายเป็นประเด็นรณรงค์ต่อสู้ทางสังคมและนโยบายหาเสียงทางการเมืองระหว่างฝ่ายที่เห็นต่างกันต่อไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางศีลธรรมการเมืองบนท้องถนนและการเมืองในสภาเกี่ยวกับสิทธิการทำแท้งก็คือประเด็นศีลธรรมการเมืองบนคำถามพื้นฐานว่าผู้หญิงเป็นสิทธิเจ้าของร่างกายของเธอเองหรือไม่เป็นไปได้แค่ไหนซึ่งเป็นเพียงอีกหนึ่งในเรื่องราวที่มีคำถามทำนองเดียวกันมาตลอดว่าประวัติศาสตร์ยาวนานว่าใครคือเจ้าของชีวิตและร่างกายผู้หญิงกันแน่หรือผู้หญิงควรมีสิทธิทางอำนาจเหนือชีวิตร่างกายของตัวเธอเองได้ภายใต้ขอบเขตแค่ไหนเพียงใดซึ่งสิทธิอำนาจมากขึ้นของผู้หญิงย่อมเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของบรรดาผู้หญิงเป็นด้านหลักแต่ที่จริงผู้หญิงก็ต่อสู้ทางการเมืองเคียงบ่าเคียงไหลกับผู้ชายมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านเผด็จการทรราชจนไปถึงการปฏิวัติประชาธิปไตยสังคมนิยมแต่ทำไมสิทธิทางอำนาจของพวกเธอในด้านต่างๆยังคงด้อยกว่าผู้ชายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย